stuck in the clouds. She begs me to come down, says, boy, quit fooling around. I told her I love the view from up here. Warm sun and wind in my ear will watch the world. ก็ไปเรียนคอร์สหนึ่งอายุของผู้เรียนในคลาสเนี้ยมันจะอยู่ประมาณ 22-30 แล้วก็จูนกับตั๊กตอนที่ไปเรียนอ่ะเป็น2คนที่อายุเยอะที่สุดก็คือ30เป๊ะพอดีเลยปรากฏว่าวันแรกเขาให้คนที่มาเข้าเรียนเนี่ยยืนเป็นวงกลมนะแล้วก็ให้แนะนำตัวทีละคนทีละคนโดยการแนะนำตัวเนี่ยก็ให้บอกชื่อเล่นฉายาหรือบอกอะไรก็ได้ที่จะทำให้ทุกคนรู้จักเราเราก็แนะนำตัวว่าผมตั๊กคอนโดครับอะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าแบ็คกราวด์ที่บ้านทำคอนโดเสร็จปุ๊บผมก็ไม่ฟังใครเลยนะผมก็ยืนเหม่อลอยไปเรื่อยจนกระทั่งมีเสียงนึงแนะนำมาว่าจูนขายาค่ะหันควับไปเลยแบบบ้านขายาวะอะไรเงี้ยนั่นคือครั้งแรกที่ได้เจอเขาแล้วตั๊กเขาก็มาถามว่าเนี่ยแบบเป็นเด็กวิศวะจุฬาเหมือนกันเหรอก็เลยคุยไปคุยมาแล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อจริงๆเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันจูนก็แอบงงอ่ะเขานิดนึงเพราะว่าจูนอ่ะเป็นลีดคณะใช่ไหมปกติอ่ะผู้หญิงน้อยอยู่แล้วแล้วเราเป็นลีดอ่ะเขาจะต้องจำเราได้อะไรเงี้ยแต่ก็คือมารู้ตอนหลังว่าอ๋อตอนนั้นนางมัวแต่แบบไปวิ่งไล่จับสาวอักษรอยู่คือเขาเป็นคนแบบจริงจังเลยอะแบบตั้งใจเรียนซึ่งต่างจากผมนั่งอยู่หลังห้องบางทีก็แบบนับบ้างหรือบางทีก็คุยกับน้องบ้างอะไรเงี้ยตั๊กอะเขาจะแกล้งเราเยอะมากอย่างบางทีอย่างเงี้ยเราไม่ได้คุยกับเขาอะเราคุยกับน้องในคอร์สอะแบบอยู่เขาก็จะแบบแทรกตัวเข้ามาในบทสนทนาอย่างไม่ได้รับเชิญอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบกัดจิกเราโดยแบบไม่มีเหตุผลเธออาบน้ำด้วยโอโม่หรือเปล่าทำไมมันขาวอย่างงี้กัดเยอะมากเราก็รู้สึกว่ามันเยอะไปแล้วดูแบบไม่ค่อยเป็นผู้ใหญ่อะคือเขาเป็นคนที่เด่นมากนะในคลาสอ่ะเขาเป็นคนแบบผิวขาวมากเลยแล้วเอกลักษณ์ของเขาคือเขาจะจดลงในโน้ตแล้วเป็นการจดที่แบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นแบบแผนคือบางทีแบบผมไม่เข้าใจเงี้ยผมไปขอดูสมุดเขาคือแบบอย่างกับแบบเขียนวิทยานิพนธ์อย่างกับแบบเลคเชอร์คือแบบแต่มันคือสิ่งที่ถูกต้องนะมันคือสิ่งที่ถูกต้องอย่างผมเนี่ยไม่ถูกต้องพอจบคอร์สอะค่ะจูนก็ใช้ชีวิตต่อเนาะก็กลับมาช่วยงานที่บ้านอะไรเงี้ยผมก็ต้องกลับไปอยู่ออสเตรเลียไปอยู่กับคุณแม่แล้วก็น้องๆกลับมาเจอกันเพราะว่ามีรุ่นน้องคนนึงในคลาสอะค่ะเขาแต่งงานแล้วเขาก็ส่งการ์ดเชิญก็เชิญทุกคนในคลาสแหละทีนี้เราอะก็เห็นแล้วว่าคนที่จะไปอะมีแต่พวกน้องๆอะไรเงี้ยเราก็เหมือนนึกขึ้นมาถึงแบบตักว่าเออถ้ามีคนรุ่นเดียวกันไปอะไรเงี้ยก็ดีแต่จริงๆอ่ะตอนที่นึกถึงตั๊กเนี่ยคือวันงานแล้วอย่างเช่นน้องเขาแต่งงาน 6:30 น.อย่างเงี้ยจูนอ่ะลองโทรไปหาตั๊กอ่ะตอนประมาณ 14:00-15:00 แล้วเขาก็ถามผมว่าไปงานแต่งงานด้วยกันไหมรออะไรอ่ะครับเปิดมาซักขนาดนี้ไม่ต้องคิดเลยอ๋อไปแต่ตัวเองยังไม่มีสูตรไม่มีอะไรเลยนะครับแบบอ๋อไปโอเคแล้วรู้สึกตอนนั้นมันจะประมาณสัก3โมงกว่าเกือบ4โมงละแล้วซึ่งงานแต่งเขาก็เริ่มประมาณ6โมงครึ่งจูเขาบอกว่าเดี๋ยวเจอกัน6โมงครึ่งนะคือแบบจากพระราม2แล้วไม่มีอะไรในตัวเลยผมก็แบบรีบเลยอ่ะแบบทำธุระเสร็จรีบกลับบ้านไปอาบน้ำเปิดตู้ทิ้งก็ยังมีเสื้อที่ใส่ไปงานได้แต่ว่ายังไม่ได้รีดนะฮะซักเอาไว้ให้เฉยก็ทำไงอะครับก็เอาเสื้อพวกนั้นเนี่ยเสื้อเชิ้ตเนี่ยรีดเฉพาะแขนแล้วก็รีดเฉพาะตรงนี้เอาที่เห็นพอแล้วก็ใส่แล้วก็ถือสูตรไปนั่งมอเตอร์ไซค์ไปนั่งมอเตอร์ไซค์จากสุขสวัสดิ์ไปยังโรงแรมนั่งไปก็ลมตีหน้ากระบังลมตีแบบโอ้โหเละเทะไปหมดไปถึงก็แบบรีบไปเข้าห้องน้ำเนาะล้างมือเอามือลูบหัวปุ๊บ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 ใส่สูตรดึงออกดึงให้เห็นเฉพาะที่เรารีดใส่เสื้อเสร็จแล้วก็รีบขึ้นไปหาเขาพอไปถึงปุ๊บแบบนึกออกไหมฮะนึกภาพแบบคนเยอะมากเลยเยอะมากเลยเราก็แบบพยายามหาอยู่ไหนนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็โทรฮัลโหลจูนอยู่ไหนหรอจูนเขาคงแบบอ๋อเห็นตั๊กแล้วตั๊กเดินตรงมาเลยอะไรเงี้ยเห็นเรายังอะไรเงี้ยตั๊กก็แบบพยายามมองนึกถึงซีนแบบสโลโมชันอ่ะผู้คนแบ
แหวกออกเนี้ยแล้วก็เห็นเจ้าตัวแบบแล้วภาพแบบทุกอย่างสโลโมชั่นมีไฟดาวร้ายอยู่บนหัวมีวิ้งวับแบบเราแบบคือแบบสวยอ่ะคือแบบคือวันนั้นจูสวยมากแต่ผมก็ต้องเก็บอาการผมก็ต้องแบบในใจนะในใจผมแบบสวยแบบโหสวยมากแต่จริงๆคือแบบอ้าวจูนเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันนานเลยนะแต่ในใจคือแบบสวยจีบเลยครับจีบเลยเพราะว่าพอหลังจากที่เราเจอที่งานแต่งงานใช่ไหมครับเราก็คุยกันมากขึ้นพอจูนโสดปุ๊บนี่คือแบบหน้าผมนี่คือแบบพร้อมบวกเลยคือจูนเนี่ยเป็นคนแบบทะเยอทะยานนะครับเขามีความเป็นผู้นำมากถ้าในฟิลเรื่องการทำงานไม่ต้องพูดเลยจูนเป็นคนเร็วมากคิดเร็วทำเร็วคิดรอบคอบคือถ้าไม่ใช่แฟนน่ะจะไม่เคยเห็นมุมนี้เขาจะเป็นคนแบบขี้อ้อนโรแมนติกเอาใจเป็น working woman แต่มีความหวานอยู่ในตัวปกติเราจะเคยเห็น working woman ที่แบบธรรมะธแมนห้าวๆแต่จูนนี่คือแบบมีความแบบร้อนแรงด้านการทำงานแต่อีกด้านนึงก็จะมีความแบบหวานแบบหวานเลยอ่ะแบบหวานเลยอ่ะตั๊กอ่ะเขาจริงๆเขาเป็นคนสู้ชีวิตระดับนึงเลยนะคะเพราะว่าเขาก็ผ่านเหตุการณ์ความลำบากมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นช่วงต้มยำกุ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทำให้เขาอ่ะมีความเป็นนักสู้มีความอดทนอะไรเงี้ยแม้ว่าเปลือกนอกอะไรเงี้ยอาจจะดูเป็นคนเฮฮาสนุกสนานอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเบื้องลึกอ่ะเขาก็เป็นนักสู้คนนึงเวลาจุนเดือดร้อนจุนก็จะรู้ว่าตั๊กอ่ะจะมาอยู่ด้วยเสมอจะไม่เคยทิ้งตัวอย่างเช่นแบบเมื่อเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะไฟไหม้แถวบ้านเลยอ่ะข้างบ้านห่างไป1บล็อกเท่านั้นอ่ะโทรไปหาตั๊กทันทีว่าแบบเอ้ยไฟไหม้อะไรเงี้ยแล้วรถดับเพลิงใหญ่มันยังไม่มาแล้วข้างบ้านนั้นน่ะเป็นร้านแก๊สก็คือพร้อมระเบิดอะไรเงี้ยโทรหาตั๊กปุ๊บอะตั๊กทิ้งทุกอย่างแล้วคือขับรถมาหาเลยซึ่งรถเมืองไทยมันก็ติดใช่ป่ะคะแบบตอนที่เขาใกล้ๆจะมาถึงแล้วเงี้ยจนก็โทรไปบอกว่าเออรถดับเพลิงมาแล้วอะไรเงี้ยดับได้แล้วนะเขาก็แบบเออไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปให้ดูเห็นกับตาว่าปลอดภัยจริงๆอะไรเงี้ยแบบไม่ทิ้งเราหรืออย่างจูนป่วยผ่าตัดอะไรเงี้ยเขาก็ไปเฝ้าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกอุ่นใจว่าแบบเออคนๆเนี้ยแบบจะอยู่กับเราไม่ทิ้งเราเวลาเราเดือดร้อนเสือเหมือนในการ์ตูนแบบ Lion King ที่แบบน่ารักมีโมเมนต์แบบตอนอยู่กันลูกก็จะแบบน่ารักแต่ตอนเวลาออกไปทำงานเนี่ยก็จะจริงจังเออผมให้จูนเป็นเสือนะหุยฉันจะเป็นซิมบ้าฉันจะเป็นสิงโตผู้ยิ่งใหญ่เจ้าป่าอะไรเงี้ยจูนบอกเปล่าเธอเป็นพุมบ้าเธอเป็นแค่หมูป่าอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนตั๊กมากอ่ะคือเป็นแบบหมูป่าอารมณ์ดีฮัมเพลงแล้วก็เด้งดึงไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคเวลานางไฟอะไรเงี้ยนางก็มีเขี้ยวเล็บของนางนะไม่ได้เป็นหมูนุ่มนิ่มอะไรเงี้ยธรรมดาจูนอะรู้สึกว่าจูนอยู่กับตั๊กจูนเป็นตัวเองที่สุดคือคนเรามันมีเวลาที่แบบแย่ๆอะไรเงี้ยป่วยไม่สบายอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่จูนก็รู้สึกว่าไม่ว่ายังไงตั๊กก็อยู่ตรงนั้นเพื่อจูนรู้สึกว่าสามารถพูดได้เต็มปากว่าเออคนเนี้ยเรารักแล้วก็รักเราเหมือนกันซึ่งก็แบบยากที่จะหาแบบคนที่มันลงตัวพอดีกันจูนรู้ว่าแบ็คกราวด์ตั๊กผ่านอะไรมาบ้างแต่ว่าจูนก็ เป็นกำลังใจให้ตั๊กเสมอสัญญาว่าจะเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็จะดูแลจูน อยู่ด้วยกันไปจนแก่ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับผู้หญิงคนนี้แหละคือคู่ชีวิตที่เราคิดว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราจะอยู่กับเขาได้ตลอดไป30 40 50ปีขอบคุณค่ะ